อีกหนึ่งคู่แล้วการโอ้โหนี่เดือดมากเมื่อคืนนี้มีการไลสดเนี่ยนะ,ะแล้วก็บอกว่ากูไม่กลัวมึงเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็คือหมอว่ารงกับร้อยเอกธรรมรัตน์พงเรับแล้วก่อนที่จะไปมีวิว,วาทเดือดกันเนี่ยเรื่องราวมันเกิดจากอะไรอะออเรื่องราวมันเกิดจากอันนี้คุณผู้ชมฮะคุณหมอว่ารงเดนกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีเนี่ยนะฮะได้มีการโพสต์ภาพคณะตรวจพื้นที่ทํางานที่สํานักชนประธาน12ซึ่งในภาพเนี่ยนะฮะ มีร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าสอสอพระยาวนั่งตรงกลางเลยโดยมีนางนฤมบลพินโยศิลวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็นายอัคราพรมเผ่าวัรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นน้องชายของร้อยเอกธรรมนัทขณะที่อีกฝั่งหนึ่งเป็นนายอิทธิศิรรลิลัตทยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมไปถึงก็มีคุณเบน์อัฐกรศิรลิลัตทยากรซึ่งเป็นบุตรชายของนายอิทธินั่งอยู่ด้วยในเฟรมทั้ง5้าคนเนี่ยนะฮะ พร้อมระบุข้อความบอกว่าเตือนร้อยเอกธรรมนัสถ้ายังไม่ทันเริ่มต้นทํางานก็ถูกร้องเรียนคุณอย่าไปโทษคนอื่นต้องโทษพวกคุณเองที่ไม่เคารพกฎหมายและรัฐธรรมนูญดูร้อยเอกธรรมนัสกับกระทรวงกรเกษตรและสาก์ไปตรวจราชการที่สํานักชลประธานจังหวัดชัยนาทรัฐธรรมนูญมาตรา185ห้ามสอสอเข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติราชการทําแบบนี้ยิ่งกว่าแทรกแซงที่สําคัญในที่สาธารณะมีข้าราชการมาต้อนรับ นอกจากขัดวัฒธ,ธรรมนูญมาตา185แล้วกำลังเป็นผู้ทำลายฝ่ายบริหารมันสะท้อนว่ามีคนที่ใหญ่กว่ารัฐมนตรีในกระทรวงนี้นะหมอวรงยังโพสด้วยนะฮะวัฒธ,ธรรมนูญมาตา185เนี่ยสอสอหรือว่าสวต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งทางการเมืองเป็นสอสอหรือว่าสวกระทำการใดๆอันมีลักษณะเป็นการก้าวไกยหรือว่าแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเอง<ฮ>ของผู้อื่นหรือของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือว่าทางอ้อมซึ่งวงเล็บหนึ่งเนี่ยคือการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงานในหน้าที่ประจําของข้าราชการพนักงานหรือว่าลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจกิจการที่รัฐเนี่ยถือหุ้นใหญ่หรือราชการส่วนท้องถิ่นฮนะ นนี้องหมอบว,ว, <ะ S 2> วรงนะคะ,<ว>ะคุณผู้ชมคะเปิดประเด็นมาแบบนี้คะ่ะทางฝากฝังผู้กองธรรมนัฐนะคะไม่รอช้าสวนกลับเหมือนกันค่ะบอกว่าตัวเองเนี่ยรู้ข้อกฎหมายดีนะคะแล้วฝากหมอวรงเนี่ยไปดูข้อกฎหมายด้วยยืนยันการทําหน้าที่รัฐมนตรีใหม่ป้ายแดงทุกท่านต้องรอหลังจากคณะรัฐมนตรีหรือว่าท่านนายกที่นําโดยคุณอิงแพรอทานชินวัตรเนี่ยแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสียก่อนผู้กองย้งแบบนี้รู้ข้อกฎหมายดี รัฐมนตรีใหม่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างที่บอกไปต่อเมื่อนายกแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วกรณีคุณนรุมนคุณอัคราคุณอิทธิน่าจะเป็นผู้ติดตามตนมากกว่าหมอวรงเข้าใจอะไรผิดหรือไม่เพราะทั้งสามคนยังไม่ได้สั่งการอะไรได้ แล้วก็ย้ำว่าสงครามน้ํากําลังเข้าตีเมืองจะแตกอยู่แล้วเนี่ยใย,ยจะต้องไปสนใจเรื่องบ้าๆบอๆคา,า,า,านินทาอะไรไม่เช่นั้นเมืองแตกแน่เป็นเรื่องใหญ่ที่น้ําจ่อจะท่วมเมืองโบราณจังหวัดอยุธยาคนบางบานคนอยุธยากําลังเดือดร้อนอยู่เราจําเป็นต้องโดดเข้าไปช่วยเราไม่สนใจเรื่องอื่นเรื่องนี้ผมไม่จําเป็นต้องชี้แจงอะไร อย่าไปให้ความสนใจกับพวกสะวะสงคมโังคมขีดเส้นใต้คำนี้โผมาคือเดือดปุดๆคุณผู้ชมะคะอย่าไปให้ความสนใจกับพวกสะวะสังคมผมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วผมดุกว่าเดิมบอกเลยหนักมาสวนไปพร้อมท้ารบพร้อมสวนถ้าใครสวนมาผมสวนกลับนะคะนี่คือคำพูดของผู้กองธรรมนัสช่วงท้ายบอกว่าขอให้ในายวรรงนะ ไปศึกษาข้อกฎหมายให้ดีก่อนที่จะพูดอะไรด้วยนะคะ,อะอพอผู้กองธรรมนัสตอบโต้แบบนี้ <S S หมอว่ารงมีหรือจะไม่เห็นเห็นแล้วก็มีการตอบโต้ด้วยการไลฟ์สดถ้าผู้ชมไลฟ์สดเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วก็มีการบอกอย่างนี้นะว่าโอ้โหผู้กองธรรมนัสเนี่ยมาดุเลยนะกินอะไรผิดหรือเปล่าถามอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็พูดถึงวาทกรรมสวะสังคม ว่าโรงถามกับใครกันแน่ที่เป็นสวัสสังคมและมีประโยคหนึ่งอยากจะบอกผู้กองว่ากูไม่กลัวมึงฮะผมเป็นเพียงแค่เริ่มต้นในการเตือนเขาแต่วันนี้เข้ามาดุนะผมไม่แน่ใจว่าเขากินอะไรผิดหรือเปล่าแล้วสิ่งที่คุณดุที่คุณบอกว่าคุณไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วคุณดุนะพร้อมท้าลบใครมใไ้พร้อมสวนกลับผมอยากจะบอกคุณธรรมนัฐนะครับว่าขนาดพ่อนายกรัฐมนตรี ก็ต้องเอ่ยชื่อนะมีปัญหากับผมมาช่วงหนึ่งผมจะบอกเลยว่าผมไม่กลัวคุณก็คือกูไม่กลัวมึงวันนี้อยากอยากจะบอกคุณธรรมนัฐเช่นกันว่ากูก็ไม่กลัวมึงแต่ไงก็แล้วแต่เราเปนา็นนักการเมืองต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่นี่ฮะคือหมอว่ารงบอกช่วงหนึ่งในไลฟ์แบบนี้ว่าผมอยากบอกคุณธรรมนัฐว่าพวกสวัสสังคมเป็นอย่างไรสวะสังคมจะแยกแยะแป้งกับยาเสพติดไม่ได้โอ้ยโอ้ แล้วหมอว่ารงบอกผมแยกแยะได้เพราะฉะนั้นผมไม่ใช่สวัสดิสังคมและเมื่อสักครู่ที่ท่านผู้ชมได้ยินไปก็คืออยากจะบอกคุณธรรมนัฐว่าขนาดพ่อนายกเนี่ยก็เคยพูดมาแล้วว่ากูไม่กลัวมึงเ,<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะบอกกับคุณธรรมนัฐเช่นกันว่ากูก็ไม่กลัวมึงก็เป็นประโยคเมื่อสักครู่แล้วจริงๆมีต่ออีกในไลฟ์บอกว่าถ้าคุณแน่จริงคุณไปประชุมกับรัฐมนตรีคุณไปตรวจราชการกับรัฐมนตรีซะสิไปนั่งหัวโต๊ะแบบนี้สิ แล้วเราจะไปเจอกันที่ไหนที่ไหนคะที่ศาลรัฐธรรมนูญครับโอ้ส่วนอันนี้เป็นแค่บางช่วงในลับสดของหมอว่าลงเท่านั้นแล้วเมื่อวานมีทีมข่าวของเราเนี่ยมอนิเตอร์ไว้อยู่เนี่ยคุณผู้ชมแล้วไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจบยังไงวันนี้จะจบหรือเปล่าหรือจะมีการไปสอบถามทางด้านร้อยเอกธรรมนัฐต่ออาว่ากันคุณผู้ชม